ผู้ชมคะสองประเทศที่พยายามจะแย่งแข่งขันอิทธิพลกันในมาลดีฟก็คืออินเดียกับจีนนะคะแล้วก็ช่วงหลังมานี้เนี่ยหลังจากที่ผู้นำคนใหม่ประธานเนธอบดีคนใหม่ของมาลดีฟขึ้นมาก็ดูจะโอนเอียงไปทางจีนมากขึ้นก็เลยทําให้ความสัมพันธ์กับอินเดียค่อนข้างจะมีปัญหามีความคืบหน้ามาจากอินเดียนะคะว่าเตรียมจะถอนทหารชุดแรกออกจากมาลดีฟพรุ่งนี้แล้วขณะที่ทางฝั่งมาลดีฟเองเนี่ยก็สารสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นค่ะ อินเดียและจีนค่ะสองมหาอำนาจในเอเชียกำลังแย่งชิงอิทธิพลในมาลดีฟประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพยายามจะแสดงอิทธิพลเหนือมาลดีฟมานานแล้วนะคะเนื่องมาจากว่าถ้าดูตำแหน่งทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่ามาลดีฟเป็นหลังบ้านของตัวเองช่วยให้อินเดียเฝ้าระวังบริเวณที่สําคัญของมหาสมุทรอินเดียได้ส่วนจีนเองต้องการจะขยายอิทธิพลทางการค้าในภูมิภาคนี้จะได้เชื่อมต่อไปอยังตะวันออกกลาง แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับมาลดีฟเริ่มทวีความตึงเครียดมากขึ้นช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่นายโมฮัมเหม็ดมูอิซสูค่ะซึ่งถูกมองว่ามีแนวคิดฝักใฝ่จีนแล้วก็ต่อต้านอินเดียเขาชนะการเลือกตั้งและก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของมาลดีฟเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วมาลดีฟกับจีนนะคะก็ยกระดับความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน เมื่อเดือนมกราคมนะคะระหว่างที่ประธานาธิบดีมูอิซูเนี่ยเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการจนถึงตอนนี้มูอิซูก็ยังไม่ได้ไปเยือนอินเดียเลยนะคะตั้งแต่ได้รับประธานาัิบดีได้รับตาแหน่งประธานาธิบดีมาต่างจากผู้นํามาลดิฟคนก่อนๆยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหลังจากที่นายมูอิซูกลับมาจากจีนได้วันเดียวค่ะสำนักงานประธานาัิบดีมาลดิฟก็ประกาศให้บุคลากรทางทหารของอินเดียที่ประจําการอยู่ในมาลดิฟถอนกําลังออกไปภายในวันที่15มีนาคมน,นี้ การให้อินเดียถอนกําลังทหารออกไปเนี่ยเป็นหนึ่งในคําสัญญาที่นายมูอิสูได้ให้ไว้ระหว่างหาเสียงก่อนการเลือกตั้งการถอนกําลังนะคะจะดำเนินการเป็นเฟสเฟสเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ แล้วก็ต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมอินเดียนะคะมีทหารประจำการในมาดีฟ80นายโดยทางการอินเดียระบุบอกว่าบุคลากรทางทหารของตนประจำการอยู่ในมาดีฟก็เพื่อจะบำรุงรักษาแล้วก็ใช้งานเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยและเฮลิคอปเตอร์ตรวจการสองลำและเครื่องบินเล็กอีกหนึ่งลำที่บริจาคให้มาดีฟเมื่อหลายปีก่อน มาลดิฟตกลงให้อินเดียส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เป็นพลเรือนเข้ามาปฏิบัติงานแทนทหารได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดแรกเดินทางมาถึงแล้วหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการ คือหมายถึงว่าสั่งเขาถอนทหารแต่ว่าจะให้ไม่ให้เขามาเกี่ยวข้องอะไรเลยก็ดูจะเด็ดขาดเกินไปก็ลักษณะของการส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เป็นพลเรือนเข้ามาแทนทหารเนี่ยก็เหมือนเป็นการพยายามประนีประนอมนะคะของมู่ยสูแต่สํานักงานประธานาธิบดีมาดีฟก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทีนี้มาดูฝั่งความเคลื่อนไหวของจีนบ้างค่ะจีนเนี่ยดำเนินการสร้างอิทธิพลแข่งกับอินเดียอย่างไรนะคะในภูมิภาคนี้คือจีนเนี่ย ให้เงินกู้กับอินเดียมากกว่าพันล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเอาไปใช้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานอย่างล่าสุดนะคะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมาลดีฟเนี่ยตกลงนามข้อตกลงการรับความช่วยเหลือทางทหารกับจีนโดยกระทรวงกลาโหมมาลดีฟเนี่ยบอกว่าข้อตกลงนี้ฟรีนะคะคือไม่มีค่าใช้จ่ายขณะที่ประธานรัฐบดีมูซูบอกว่าจีนจะสนับสนุนอาวุธ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมไปถึงฝึกกองกำลังความมั่นคงของมาลดีฟด้วยอาซิมซาฮีค่ะนักวิเคราะห์การเมืองชาวมาลดีฟบอกกับ BBC ว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นครั้งแรกที่มาลดีฟเนี่ยลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับจีนเพื่อรับความช่วยเหลือทางทหารชาวมาลดีฟรู้ว่านายมูอิซูจะสานสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นในแง่การลงทุนแต่ว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้ แต่รัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธบอกไม่มีแผนการทางท,างทหารในระยะยาวในมาลดีฟนะคะขณะที่ด Long รหลงซิงชุนประธานสถาบันวิจัยอิสระจากเฉิงตู Institute of World Affairs เนี่ยมองบอกว่าเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ปกติระหว่าง2ประเทศถ้าจีนต้องการมีกองกำลังในมหาสมุทรอินเดียจริงๆก็อาจจะมีตัวเลือกที่ดีกว่ามาลดีฟ แม้จีนจะยืนยันว่าไม่มีแผนทางทหารระยะยาวแต่ว่าหลายฝ่ายเชื่อบอกว่าจีนไม่รีรอที่จะฉวยโอกาสแน่นอนเนื่องจากรัฐบาลชุดก่อนของมาลดีฟที่นําโดยอดีตประธานาธิบดีอิบราฮิมโมฮัเหม็ดโซลีนะคะมีแนวทางก็คืออินเดียเฟิร์สก็ให้ความสําคัญกับอินเดียก่อน ในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนายมุอยซูเคยกล่าวหารัฐบาลมาลดีฟชุดก่อนที่ฝักใฝ่อินเดียนะคะว่าไม่เปิดเผยเนื้อหาข้อตกลงกับอินเดียแต่ตอนนี้ตัวเองก็กําลังเผชิญกับเสียงวิจารณ์คล้ายๆกันแต่เป็นทางฝั่งกับจีนเดือนที่แล้วนะคะรัฐบาลของนายมุอยซูเนี่ยอนุญาตให้เรือวิจัยของจีนลำหนึ่งจอดเทียบช่าที่กรุงมาเลเมืองหลวง แม้ว่าอินเดียจะคัดค้านโดยมาดีฟอ้างบอกว่าเป็นการแวะเพื่อผลัดหมุนเวียนบุคลากรและเติมสเสบียงแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญอินเดียหลายคนก็ยังเคลือบแคลงโดยกลัวบอกว่านี่อาจจะเป็นภารกิจเก็บข้อมูลให้กองทัพจีนเอาไปใช้ปฏิบัติการใต้น้ําภายหลังก็ได้ขณะเดียวกันท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ราหองระแหงค่ะอินเดียก็เตรียมเปิดฐานทัพเรือแห่งใหม่ในหมู่เกาะลักษัวีป นอกชายฝั่งรัฐเกละระนะคะทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับมาลดีฟโดยให้เหตุผลบอกว่าเพื่อจะยกระดับปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดและยาเสพติดในทะเลอาหรับตะวันตกแต่หลายคนบอกว่าแม้ว่าหลายเออแต่ว่าแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนของอินเดียไปทางมาลดีฟแต่ผู้เชี่ยวชาญในอินเดียเองก็เชื่อบอกว่าการเปิดฐานทัพเรือแห่งใหม่นี้ไม่ได้เป็นการตอบโต้ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะมันเป็นโครงการที่ดําเนินการมานานแล้ว ถ้าทีต่อต้านอินเดียของประธาน,นาธิบดีมูอิสูนะคะทำให้ประชาชนในมาลดีฟเองไม่น้อยเลยที่รู้สึกกังวลเพราะว่าคือมาลดีฟเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอินเดียในการนําเข้าสินค้าจําเป็นทั้งเวชภัณฑ์และก็วัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้เนี่ยหลังการระบาดโควิดสิเนี่ยมาลดิฟก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งด้วยแต่สิ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะหลังจากเกิดกรณีอื้อเฉาวไม่นานมานี้ที่เจ้าหน้าที่มาลดิฟเนี่ยนะคะเราก็เคยนําเสนอข่าวไปแสดงความเห็นไม่เหมาะสมเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโัมดีนะคะเป็นคลิปที่ลงในทวิตเตอร์เก่านะในเอ็กค่ะจนเกิดกระแสรเรียกร้องให้ชาวอินเดียเนี่ย บอยคอรก็คือไม่ต้องไปเที่ยวมาลดีฟเพราะว่าเขาคุยตลกกันแบบนี้แล้วก็ไปล้อเลียนผู้นําเขานอกจากนี้นะคะตอนที่นายมุยซูเยือนปักกิ่งก็มีรายงานบอกว่าเขาได้ขอให้ทางการจีนส่งนักท่องเที่ยวมามากขึ้นเพื่อจะให้กลับมาครองอันดับหนึ่งเหมือนก่อนช่วงที่โควิดระบาดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็เริ่มมาเที่ยวมาลดีกันเยอะมากขึ้นนะคะ โดยข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวมาลดีฟบอกว่าในจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาอย่างมาลดีฟเกือบ4ี่แสนคนในช่วง2เดือนแรกของปีนี้13%มาจากจีนค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับ5เลยหลายฝ่ายคาดว่ามุอิซูจะมีวัฒกรรมออกมามา,มากขึ้นยิ่งการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา21เมษายนเข้ามาใกล้เรื่อยๆเขาก็หวังว่าพรรคของเขาเนี่ยจะได้เสียงข้างมากในสภาค่ะ